ุกคนครับเห็นไหมผมถืออะไรอยู่เท่มากผมไม่ได้มารีวิวของเล่นนะเพราะเนี่ยคือเครื่องดูดฝุ่นสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาอยากดูดฝุ่นแต่พื้นก็เปียกอยากถูพื้นแต่ฝุ่นก็เยอะจะทำไงดีวันนี้ผมมีตัวช่วยครับตัวนี้เลยเครื่องดูดฝุ่นจากมิสเตอร์โรบอทแว็กแอนด์เวทม็อบไปดูกันเลยครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีเครื่องดูดฝุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วบางตัวเนี่ยก็ดูดน้ำได้นะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยต้องประสบปัญหาครับทีนี้ไอ้เครื่องดูดฝุ่นที่ดูดน้ำได้แบบปกติเนี่ยมันก็แค่ดูดน้ำขึ้นมาดูดฝุ่นขึ้นมาใช่ไหมบางครั้งเนี่ยมันมีคราบนะครับเช่นคราบของกินนะครับหรือว่าขนสัตว์หรือว่าอุจจาระสัตว์ก็ตามนะเราก็ต้องเอาแบบตัวสเปรย์เอาม็อบมาถูซ้ำอีกทีนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่ามิสเตอร์โรบอทแว็กแอนด์เวทม็อบตัวนี้นะครับมันสามารถช่วยเราถูพื้นได้ในตัวครับซึ่งทำให้คราบบนพื้นของเราที่หกอยู่เนี่ยมันสะอาดขึ้นทันทีไม่ต้องมาทำงาน2ครั้ง3ครั้งซ้ำซ้อนนะและที่สำคัญตัวนี้เป็นระบบไร้สายครับมาดูของจริงกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นแท่นชาร์จนะครับแล้วก็แท่นวางเก็บด้วยแบตเตอรี่พร้อมด้วยสายชาร์จนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้มีความจุอยู่ที่ 3,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์นะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับมีกระป๋องน้ำดีนะครับแยกมาในกล่องนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำเสียติดอยู่ที่ตัวเครื่องนะมีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดสิ่งสกปรกนะครับเวลาที่ติดที่ตัวเครื่องแล้วก็มีแท่นวางตัวแปลงทำความสะอาดครับซึ่งแปลงเนี่ยเขาให้มา2อันนะอันแรกเนี่ยที่แยกมาอยู่ในกล่องเลยนะครับตัวนี้เป็นแปลงสำหรับทำความสะอาดพรมครับส่วนตัวนี้นะครับที่ติดกับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นแปลงสำหรับการทำความสะอาดโดยทั่วไปครับและนี่ก็คือตัวด้ามนะครับเราสามารถควบคุมการทำงานต่างๆเนี่ยผ่านตัวด้ามได้เลยนะและด้ามตัวนี้ก็คือเขาไม่มีสายไฟนะครับโดยวิธีการต่อนะครับก็จะมีขั้วไฟฟ้าอยู่ข้างในตรงนี้ครับส่วนนี้นะครับก็คือตัวเครื่องที่ผมโชว์แต่ตอนแรกนะตัวเครื่องเนี่ยครับเขาก็จะมีกระปุกน้ำนะครับกระปุกน้ำด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระปุกน้ำเสียนะครับก็คือเวลาที่เราดูดฝุ่นนะครับดูดน้ำเข้าไปนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วที่ตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีไส้กรองนะครับซึ่งไส้กรองตัวนี้ก็สามารถถอดล้างถอดเปลี่ยนได้นะครับสำหรับฟิลเตอร์ตัวนี้หลังจากล้างเสร็จแล้วเนี่ยครับต้องตากให้แห้งทุกครั้งนะตัวกระบอกนะครับก็แยกมาเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งโอ้ตัวนี้ดีครับเพราะว่าเวลาที่นี่ครับเขามีตัวนี้อยากให้ดูนะเป็นตัวกรองตะกอนนะก็คือเวลาแบบขยะมันอยู่ในนี้นะครับเราไปมีเส้นสปาเกตตีเปลือกคงเปลือกไข่อยู่นี้ใช่ไหมแทนที่มันจะไหลลงมาในนี้แล้วเราต้องล้างเอามือล้วงเข้าไปเนี่ยครับมันล้างยากใช่ไหมเอามือล้วงเข้าไปนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้นะเนี่ยครับที่เขาใส่อยู่เนี่ยนะครับเรายกขึ้นมาได้เลยนะไอ้พวกขยะที่มันเป็นชิ้นๆเนี่ยก็จะหลุดอันนี้นะครับเราก็จะล้างแต่ตัวกระบอกคือตัวเครื่องเป่าเวลาที่เราไม่ใส่น้ำนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้มากนะจริงๆแล้วผมจะบอกว่าเครื่องดูดฝุ่นนะครับให้มีน้ำหนักสักหน่อยนึงจะดีกว่านะเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นบางตัวเนี่ยมันเบาเกินไปเนาะเวลาเราวางเนี่ยมันไม่ดูดติดกับพื้นนะถ้าเราสังเกตนะครับเครื่องดูดฝุ่นที่แพง heavy duty สักหน่อยนึงนะคือเขาจะมีค่อนข้างมีน้ำหนักนะแล้วแรงดูดก็จะเยอะนะครับเพื่อตัวเครื่องเนี่ยเขาจะทำการกดไปที่พื้นนะแล้วก็ดูดได้นะครับที่ตัวเครื่องนะครับหัวมีล้อนะครับเพื่อให้เราลากแล้วก็ใช้งานได้สะดวกนะตัวหัวเนี่ยนี่ครับพับลงมาอย่างนี้ได้นะครับก็คือปรับองศาได้จนเนี่ยครับเกือบจะเป็นแนวนอนเลยนะเหมือนแบบเดี๋ยวขอเล่นหน่อยเนี่ยครับเหมือนแบบกำลังใส่แบบโอ้แขนกันดั้มหรือเปล่าเนี่ยถ้าผมถืออยู่อย่างเงี้ยนะถ้าผมถืออยู่อย่างเงี้ยบางคนอาจจะนึกว่าแบบเป็นปืนของเซนไตอะไรสักอย่างนึงไหมแล้วก็ตรงหัวนะครับจะเป็นข้อต่อเหมือนหัวเบานะครับซึ่งสามารถปรับองศาได้นี่ครับนี่เห็นไหมปรับองศาได้ค่อนข้างเยอะเลยครับบิดไปบิดมาก็ได้นะก้มเงยนะครับเฉียงได้หลายองศาเลยนะครับซึ่งทำให้เราสามารถซอกซอนเข้าในจุดต่างๆของบ้านเราเนี่ยได้ดีมากขึ้นครับแล้วก็เวลาเราใช้เสร็จนะครับเราก็จะคลิกเข้ามาอย่างนี้ครับทุกอย่างก็จะล็อกนะครับมันก็จะไม่ขยับนะเอาไปตั้งเฉยๆได้เลยตัวแปรงถูพื้นที่เขาให้มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้านุ่มๆนะครับเหมือนพวกม็อบทำความสะอาดดีๆสักตัวหนึ่งนะแล้วก็เห็นไหมครับว่าเขาซ่อนตัวพลาสติกตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยในการเก็บขนสัตว์นะครับหรือว่าขนต่างๆเส้นผมต่างๆที่อยู่ตามพื้นได้ดีมากๆครับเวลาใส่ก็ง่ายๆมากๆนะแล้วก็หัวแปรงใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขยับนิดนึงให้มันตรงร่องนะถ้ามันไม่ตรงร่องเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะครับแต่มันพอตรงร่องปุ๊บเขาก็เนี่ยขยับนิดนึงเนี่ยเข้าได้ละนะครับเสร็จแล้วเขาจะมีปีกตัวนี้ใช่ไหมเราก็บิดมานะครับแล้วก็คลิกแบบนี้นะครับตัวแปรงก็จะเข้าไปสู่ตัวเครื่องดูดฝุ่นแล้วครับการใส่แบตเตอรี่นะครับก็แค่วางไปธรรมดาแบบนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นครับแค่นี้เองครับแล้วสุดท้ายนะครับก็คือตัวด้ามนะครับเราก็
ใส่ลงไปนะครับให้ด้านปุ่มเนี่ยอยู่ด้านหลังเครื่องนะมันจะรูตรงกับข้างล่างเนาะเรากดลงไปนะครับให้ปุ่มมันดังแกรกนี่ครับแค่นี้นะมันก็จะแน่นแล้วก็ดึงไม่ออกแล้วนะครับแต่ถ้าเวลาเราอยากจะแกะนะครับเราก็หาอะไรแหลมๆมาทิ่มตรงนี้นะแล้วก็ดึงออกนะครับเราก็จะสามารถแกะได้ตัวกระป๋องนะครับเราก็จะเติมน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใส่น้ำยาทำความสะอาดก็ได้นะครับแต่น้ำยาทำความสะอาดที่เราใช้เนี่ยจะต้องไม่มีฤทธิ์การกัดก่อนพลาสติกหรือว่าโลหะนะครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะจะบอกว่านี่ครับน้ำยาล้างจานครับ ใส่ไปด้วยนะผมอยากจะใส่ผมแนะนำเพื่อนๆ นะครับว่าเวลาเรานึกไม่ออกเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยจะใช้น้ำยาอะไรดีนะผมแนะนำว่าให้ใช้น้ำยาล้างจานครับปลอดภัยที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะน้ำยาล้างจานหนึ่งนะครับเขาเป็นสารลดแรงตึงผิวนะครับสามารถลดคราบแล้วก็ความมันได้นะแล้วก็บางตัวก็มีกลิ่นโอเคกลิ่นมะนงกลิ่นมะนาวอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมที่สำคัญน้ำยาล้างจานไม่มีฤทธิ์กัดก่อนนะครับก็ขนาดที่มันเลอะจานเนี่ยเรายังกินได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอาไปใช้งานเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนครับพอดีดูเพื่อนๆบางคนนะครับที่ซื้อไปแล้วรีวิวเหมือนกันนะเขาบอกว่าเวลาตัวเนี้ยถ้าปิดไม่แน่นเนี่ยคว่ำลงแล้วมันจะหกใช่ไหมเนี่ยครับคือผมจะบอกว่าผมก็ปิดธรรมดานะไม่ได้ขัดแน่นมันไม่หกนะครับแต่คิดว่ากรณีที่มีบางคนคว่ำแล้วหกนะครับอาจจะใส่น้ำยาเยอะเกินไปนะครับหรือด้านล่างนี้นะครับนี่ให้ดูนะนี่นะครับหรือด้านล่างนี้นะในตัวฝานะจริงๆเขาจะมีโอริงอยู่ก็คือเป็นยางแบนๆอยู่ข้างในนะบางคนอาจจะหลุดนะครับหรืออาจจะมีแบบเศษทิชชู่เศษอะไรเข้าไปติดอยู่นะจะทำให้น้ำมันรั่วซึมออกมานะครับเพราะนั้นเนี่ยลองเช็คดูนะครับเพราะว่าที่ผมปิดลงไปก็ไม่ได้แน่นมากนะครับแล้วก็เนี่ยครับมันก็ไม่มีน้ำไหลออกมานะครับอ่ะทีนี้เราก็มาเซตอัพใส่กับเครื่องดูดฝุ่นของเราได้เลยเวลาเราใช้งานจริงนะครับเครื่องก็จะตั้งอยู่บนตัวแท่นแบบนี้นะซึ่งแท่นตัวนี้ก็จะช่วยนะครับเวลาที่เราใช้งานต่างๆนะครับเอามาวางแล้วน้ำก็จะได้ไม่หกเลอะเทอะในบ้านนะครับเผื่อมีคราบอะไรติดมานะขณะที่เรายังไม่ได้ล้างนะครับแล้วก็จะบอกว่าอ่ะเวลาใช้งานนะครับเราก็ยกออกมาจากแท่นแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็หักตัวเครื่องมาแบบนี้นะให้ดังแกร๊กนะครับสำหรับการใช้งานนะครับเปิดเครื่องเราก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเครื่องก็จะทำงานนะครับสังเกตนะครับว่าจะมีหน้าจอ LED ขึ้นตรงนี้ด้วยจะบอกว่าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับตัวเครื่องเขาทำงานตลอดเวลานะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับที่เขาจะพูดคุยกับเรานะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่นะแล้วก็มีหน้าจอ LED นะครับที่แสดงผลให้เราเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับเครื่องทำงานอยู่ในโหมดไหนนะครับแล้วเวลาเรากดปุ่มนะครับที่ด้ามเนี่ยเขาจะมีปุ่มนะเป็นปุ่ม Mac กับ Eco นะครับสตาร์ทเครื่องมาจะเป็น Eco ก่อนนะครับก็คือดูดแบบประหยัดพลังงานนะแต่เวลาเราดูดพรมดูดพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราอยากให้มัน Mac เราก็กดปุ่ม Mac นะครับเครื่องก็จะทำงานดูดเร็วขึ้นดูดแรงขึ้นนะซึ่งเวลาที่เรากดปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มฉีดน้ำนะครับเรากดไปปุ๊บเขาก็จะพ่นน้ำออกมาที่แปลงด้านล่างนะเนี่ยครับพูดเยอะจังเลยซึ่งมิสเตอร์โรบอทตัวนี้นะครับถ้าเราไม่อยากให้เขาแบบพูดนะเราก็สามารถกดปิดเสียงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ใหม่ๆนะครับก็แนะนำว่าให้เปิดไว้นะครับฟังคำแนะนำของเขานะทุกคนครับอย่าหาว่าผมโหดร้ายเลยนะแต่จะบอกว่ามุมที่ผมจำเป็นต้องใช้ที่สุดนะครับสำหรับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นมิสเตอร์โรบอทตัวนี้นะครับก็คือมุมตรงนี้ครับที่เลี้ยงกระต่ายครับเนื่องจากว่าตรงนี้เห็นไหมมันคือเรามีกรงแล้วแต่ว่าขี้กระต่ายต่างๆมันก็เลอะเทอะอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเราก็จะใช้ตัวนี้จัดการเลยนะครับดูสิครับเนี่ยครับอ่ะดูดเลย สงสารน่ะนะครับแล้วดูดไปนะครับก็ถูไปได้ด้วยครับนี่ฮะเป็นมุมเลยนะครับคือมุมนี้เป็นมุมที่ความสะอาดยากจริงๆครับผมบอกเลยนะแล้วก็มีปัญหาตลอดครับโอ้สะอาดเอี่ยมเลยสะอาดเอี่ยมเลยแล้วก็มีขนกระต่ายด้วยเห็นไหมให้ดูครับมีขนกระต่ายด้วยนะนะเราก็ต้องดูดขึ้นไปครับอุ้ยสงสารนึกถึงตอนล้างนึกถึงตอนล้างเครื่องอ่ะนะครับนี่ครับสะอาดอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะใครนะครับคือถ้าเราจะเอาไอ้คาบน้องอึน้องกระต่ายเนี่ยไปถูที่อื่นต่อเราก็จะตะขิดตะขวงใจใช่ไหมผมก็จะเอากลับมาที่แท่นนะครับซึ่งเราสามารถกดปุ่มนี้ครับเป็นการคลีนเครื่องได้ครับเราก็กดเลยฮะ
นี่นะครับ Roller brush self cleaning นี่ครับเครื่องก็จะทำการทำความสะอาดขณะที่ทำความสะอาดครับไอ้ปุ่มนี้มันก็ขึ้นมาครับปรากฏว่าไปตรวจสอบดูครับว่ามันคือสัญญาณอะไรนะแดงๆอันนี้คือถังเก็บน้ำเต็มครับเนื่องจากว่าผมใส่น้ำยาทำความสะอาดไงเวลาที่มันดูดเข้ามาใช่ป่ะมันก็เลยแบบมีฟองครับมันก็เลยเต็มเร็วครับนะก็ถ้าใครใส่น้ำยาทำความสะอาดนะมันก็จะอาจจะเจอปัญหานี้นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใช้น้ำเปล่าก็ได้นะครับในการดูดนะครับใช้น้ำยาทำความสะอาดแล้วก็มีฟองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปเททิ้งครับพอเอาน้ำยาล้างจานออกนะครับก็สามารถทำความสะอาดแปลงได้ปกติแล้วครับเพราะว่าเนี่ยครับฟองมันก็จะขึ้นมาไม่เยอะแล้วนะนี่เป็นคราบน้ำยาล้างจานนะครับที่ติดอยู่ที่ตัวแปลงนะครับก็จะขึ้นมาเก็บอยู่ในกระปุกน้ำเสียตรงนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็คลีนแปลงของเราสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถไปใช้งานในจุดอื่นๆต่อได้เลยจริงๆปกติบ้านผมเนี่ยเป็นห้องน้ำแห้งนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยล้างห้องน้ำครับมันก็จะเปียกๆนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับมาช่วยทำความสะอาดได้นะครับก็จะสะดวกมากขึ้นเยอะเลยครับลองมาพื้นแบบนี้บ้างครับแบบนี้คือพื้นเฟสเน็ตนะครับที่บ้านผมเอาไว้ปูนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยใบไม้มันชอบปลิวเข้ามานะรวมถึงมันก็ยังมีคราบเหลืออยู่นะครับครับคราบมันในห้องครัวนะครับก็สามารถทำความสะอาดได้ครับหรือแม้แต่อ้าวไข่ตกทั้งฟองเลยนะครับก็นี่ครับผ่านไปอย่างนี้เลยครับดูดไปอย่างนี้เลยนะนี่ครับเปลือกไข่ทั้งฟองครับ ก็เข้าไปได้นะครับเปลือกไข่ทั้งฟองผมจะลองเปลี่ยนนะครับมาใช้หัวทำความสะอาดพรมดูบ้างนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนครับตัวนี้จะเป็นหัวสำหรับทำความสะอาดพรมนะครับก็คือใครที่ปัญหาแบบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วก็มีขนสัตว์ตามพรมนะครับก็มาลองกันดูฮะผมที่ผมทำงานอยู่เนี่ยมันจะค่อนข้างสกปรกนะเพราะมันอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็มีเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยนะชอบมาปล่อยขนทิ้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูที่มาดูซะหน่อยนะครับใช้หมดผมแล้วเราลองพ่นน้ำอ่ะมันจะสามารถซักผมได้ไหมลองดูดีกว่าครับนี่ฮะตรงนี้นะครับเป็นตรงที่ผมใช้เครื่องดูดฝุ่นมิสเตอร์โรบอทดูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นว่ามันก็สะอาดขึ้นนะครับแล้วก็มาดูนะครับฝั่งนี้นะครับคือฝั่งที่ไม่ได้ดูดนะครับก็จะเห็นว่ามีเส้นผมนะครับมีคราบนะครับแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่เครื่องซักผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูดได้แค่แบบดูดฝุ่นดูดขนขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับอ่ะเราลองมาดูกับหญ้าเทียมบ้างนะครับผมก็ใช้ตัวหัวทำความสะอาดผมนะในการทำความสะอาดหญ้าเทียมนะหญ้าเทียมเนี่ยอยู่นอกบ้านนะครับแต่ค่อนข้างสกปรกทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ครับเราสามารถใช้น้ำช่วยได้เลยนะเพราะหญ้าเทียมเนี่ยเขารวนน้ำได้อยู่แล้วนะครับเราสังเกตนะว่าพอเราล้างเนี่ยโอ้หญ้าผมกลับมาเขียวสดเลยครับเหมือนรดน้ำใหม่ๆสำหรับการเอามาใช้ดูดหญ้าเทียมนี่ถือว่าทำได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันล้างใบหญ้าเทียมไปด้วยนะครับแล้วก็ดูดพวกเศษทรายที่อยู่หน้าบ้านไปด้วยครับอันนี้ถือว่าดีสุดๆเลยครับและที่ชอบมากครับคือไม่ต้องแกะหัวแปรงกับตรงนี้ไปล้างเองครับถ้าเราดูดของชิ้นใหญ่ๆเข้าไปนะครับอย่างคัตเทิลบัตอย่างกระดาษนะครับนี่ครับกระดาษทิชชู่อย่างนี้ครับมันก็จะติดอยู่อย่างนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีแปรงมาให้เราทำความสะอาดนะครับเราสามารถแกะออกมานะครับแล้วก็ทำความสะอาดเขาได้นะครับหลังจากที่เรากดทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตัวแท้งของเขาเนี่ยออกไปทำความสะอาดได้เลยนะชิ้นอย่างนี้นะครับเราก็แยกออกมานะครับเทที่อย่างนี้ได้เลยเห็นไหมนะครับเพราะนี้มันในนี้มันก็จะเหลือแต่น้ำเปล่านะครับที่เราเอาไปเททิ้งได้นะครับทีนี้แปรงที่เขาห้องให้มาเราก็จะได้ใช้แล้วนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆเห็นตอนแรกครับที่ใช้ทำความสะอาดในบ้านนะมันก็จะแบบไม่เละเทะขนาดนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยผ
มลองแบบโหดๆหนักๆให้เพื่อนๆดูเลยนะว่าถ้าเอาออกไปทำความสะอาดแบบพื้นที่แบบโหดๆหนักๆเลยสกปรกมากๆเลยนะครับก็เราเองก็ต้องมาดูแลเครื่องนะครับทำความสะอาดให้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับการใช้งานจริงนะครับผมก็ใช้งานไป45นาทีนะครับก็แบตหมดนะครับก็มีการสลับเปิดนะโหมดแบบ Eco ด้วยนะครับโหมด Power ด้วยนะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ครับเป็นมากกว่าเครื่องดูดฝุ่นทั่วๆไปที่ทำได้นะครับเพราะว่าเขาสามารถถูพื้นได้ดูดฝุ่นได้ดูดน้ำได้และสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือเขามีระบบล้างม็อบของตัวเองนะครับซึ่งทำให้เราสะดวกมากๆนะครับแล้วถ้าถามว่าเครื่องดูดฝุ่น Wet and Wet ของ Mr. Robot นี้ดีและคุ้มค่าไหมผมบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับกับราคาแค่นี้ทำได้ขนาดนี้นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานในบ้านในครัวในห้องน้ำนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับการใช้งานหนักๆ outdoor นะก็ใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับและสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับรวมถึง LINE Official ด้วยนะมีคลิปลงเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย